สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณนุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิริชัยกำเนิดทองก็รับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับคุณนุ้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับมีข่าวสารที่น่าสนใจนำมาฝากคุณนุ้ฟังเช่นเคยนะครับพากคุณนุ้ฟังไปติดตามในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับคุณนุ้ฟังครับทางด้านของพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างนะครับ อคัคมนตรีนะครับพร้อมด้วยนายสมศักดิ์เพิ่มเกษรรองเลขาธิการสํานักง,งานกปรรนะครับลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยตําบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะครับ โอกาสนี้นะครับท่านองคมนตรีก็ได้เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านหมอนไหมเฉลิมพระเกียตรติซึ่งภายในอาคารจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและก็นิทรรศการขั้นตอนการผลิตผ้าไหมนะครับโดยอาคารแห่งนี้เนี่ยก็เรียกว่าใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับในเรื่องของหมอนไหมตลอดจนงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าต่างๆจากนั้นนะครับท่านองคมนตรีก็ร่วม ปลูกต้นรวงพึ่งแล้วก็ต้นจันหอมจากนั้นก็เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงสินค้าผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานการทอผ้าไหมซึ่งมีลวดลายตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างเช่นลายสับประรด หลายลูกแก้วประยุกต์นะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์และก็สิ่งประดิษฐ์จากรังไหมกิจกรรมต่างๆนะครับและจากนั้นก็ได้มีการตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูนแหล่งน้ําสนับสนุนพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ซึ่งเป็นการขุดลอกแหล่งน้ําที่ดําเนินการในปีงบประมาณ2565นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําในการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและก็ช่วยให้ราษฎรในพื้นที่เนี่ยมีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอนะครับ ซึ่งโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยเนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอญญดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดเพชรบุรีนั้นจัดสรรที่ทํากินบริเวณบ้านดอนขุนห้วยให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาไม่มีที่ดินทํากินนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาตามแนวพระราชดำรินะครับก่อเกิดเป็นกิจกรรมและก็โครงการเนี่ยมากมายนะครับอาทิการทําเกษตรนะครับการแปลร,รูปผลผล,ผลิตงานศิลปาชีพรวมถึงการรวมกลุ่มสากลต่างๆโดยมีศูนย์สาธิตสากลเนี่ยให้คําแนะนําด้านสากลแก่สมาชิกทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีรายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างพอเพียง ตามพระราชประสงค์นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับท่านองคมนตรีและคณะก็ยังได้เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตน์นะครับหรือว่าเขาเจ้าลายใหญ่เนี่ยนะครับอันเนื่องมาจากพระชมรีอยู่ที่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการนะครับโดยรับฟังรายงานผลการดําเนินงานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับต่อมาก็ได้มีการเยี่ยมชมในส่วนของนิทรรศการเขานางพันธุรัตน์และนิทรรศการโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดำริ ร้ามทั้งร่วมปลูกต้นไม้แล้วก็ยิงเมล็ดพันธุ์ปัจจุบันในยัคโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตหรือว่าเขาเจ้าลายใหญ่เนี่ยนะครับอันนี้มาจากพระสมิหรือว่นอุทยานเขานางพันธุรัตได้รับการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูจนนําไปสู่การพัฒน,นาเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเองอีกด้วยนะครับ ทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการเปิดเผยถึงเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิรอนเนี่ยนะครับบอกว่าติดง่ายทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับผู้ป่วยหนักและก็เสียชีวิตในลดลงเนื่องจากว่าประชาชนร่วมมือในการมารับวัคซีนจํานวนมากนะครับแล้วก็ยังคงเน้นย้ําเรื่องของการระวังตัวแล้วก็ป้องกันโรคอย่างเข้มข้นอีกด้วยโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี และในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เปิดเผยถึงสถานการณ์โรควิด -19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับว่าสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ได้ง่ายนะครับแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าสายพันธุ์ที่ผ่านมาแล้วก็คนส่วนใหญ่ในฉีดวัคซีนโควิดสิแล้วนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ติดเชื้อมีจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยที่มีอาการหนักแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับที่มีผู้ติดเชื้ออนน่ 3, 4, คนตวั ถือว่าอัตราป่วยหนักนะครับแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยลดลงหากเทียบจํานวนผู้ติดเชื้อกับประเทศอื่นทั่วโลกก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่ามากนะครับซึ่งเป็นเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตราการที่แนะนําอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะครับพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับในกลุ่ม6 0 8ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนดังนั้นเนี่ยก็ขอย้ําเลยครับว่าให้มารับวัคซีนตามกําหนดซึ่งขณะนี้เนี่ยก็กาลังฉีดเข็มกระตุน้น แล้วก็ขอให้ระมัดระวังตนเองนะครับเนื่องจากว่าการติดเชื้อที่พบส่วนใหญ่ก็มาจากการสังสรรค์แล้วก็การรวมตัวกันจนํานวนมากจึงขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานเกินไปใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะช่วงที่อยู่บ้านที่มีผู้สูงอายุถ้าไปสถานที่เสี่ยงสูงอย่างเช่นโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่อากาศถ่ายเทไม่ดีเนี่ยอาจจะใส่หน้ากากเพิ่มเป็น2ชั้นแล้วก็ระมัดระวังตนเองตลอดเวลานะครับ สำหรับการรายงานสถานการณ์ต่อจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีการปรับรูปแบบเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ใช้ชีวิตได้เป็นปกติมากที่สุดซึ่งการรายงานสถานการณ์โควิดของประเทศไทยเนี่ยนานาชาติก็ให้ความเชื่อมั่นว่ามีความโปร่งใสนะครับรวมทั้งประเทศไทยก็ยังมีมาตรการเข้มข้นกว่าประเทศอื่นส่วนการฉีดวัคซีนก็ยืนยันว่ามีการบริหารจัดการเพื่อให้ฉีดได้อย่างเพียงพอทุกเข็มนะครับนอกจากนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รัชจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ยังบอกว่าสถานการณ์โควิด -19 ในขณะนี้เนี่ยก็เป็นไปตาม การคาดการ์และก็ควบคุมได้นะครับจากช่วงแรกอัตราเสียชีวิตยอยู่ที่ประมาณ2%ขณะนี้ลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ0.22%ก็ถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับส่วนการฉีดวัคซีนมีผลการศึกษานะครับพบว่าหลังจากฉีดเข็ม2ไปแล้วเนี่ยนะครับช่วงเวลาหนึ่งภูมิคุ้มกันก็จะลดลง ดังนั้นเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีการฉีดเข็ม3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มซึ่งได้ตั้งเป้าหมายเบื้องต้นนะครับว่าการฉีดเข็ม1และ2รวมกันควรได้ประมาณ80%ของประชากรและเข็ม3ควรได้80-90%ของผู้ที่มาฉีดเข็ม2ไปแล้วเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นั่นเองนะครับไปติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังในเรื่องราวของกระทรวงแรงงานกันบ้างนะครับที่สรุปผลโครงการช่วยเหลือ SME ดำเนินการ3เดือนเนี่ยสามารถช่วยสถานประกอบการได้2 0 0 0 0 0กว่ารายด้วยกันน,นะครับแล้วก็รักษาระดับการจ้างงานคนไทยเพิ่มแสนกว่ารายด้วยนะครับโดยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นร้ฐมตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME ขณะนี้เนี่ยได้สิ้นสุดการดําเนินการตามโครงการแล้วนะครับโดยโครงการเนี่ยมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2514ถึงมกราคม2515เป็นเวลา3เดือนตลอดระยะเวลาก็มีการจ่ายเงินอุดหนุนในจ้างเนี่ย2,4366รายนะครับลูกจ้างสัญชาติไทย 2 8 7 2 613คนส่งเสริมการจ้างงานใหม่ในสถานประกอบการ37,942แห่งช่วยรักษาระดับการจ้างงานคนไทยเพิ่ม1 6 8 0 8 0คนนะครับเป็นเงินอุดหนุนตลอดโครงการเนี่ยทั้งสิ้นจำนวน26,180ล้าน46,000บาทนะครับโดยกิจการ5อันดับแรกที่มีการจ้างงานเพิ่มได้แก่1เลยครับโรงแรมรีสอร์ทแล้วก็ห้องชุด 2คือการบริการด้านอาหารในพัตคารร้านอาหารต่างๆนะครับ3ก็คือกิจกรรมรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล4ร้านสะดวกซื้อหรือว่าประเภทพวกมินิมาร์ทนะครับหนะครับการบริการทําความสะอาดทั่วไปของตัวอาคารซึ่งทางด้านของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ห่วงใยในส่วนของกลุ่มธุรกิจในส่วนของ SME และก็แรงงานไทยที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างยิ่งนะครับก็ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานนะครับโดยกรมการจัดหางานเนี่ยช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ผ่านโครงการส่งเสริมการรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME เพื่อให้เกิดสภาพคล่องมีทุนหมุนเวียนในการประกอบแล้วก็ฟื้นคืนกิจการให้กลับมาแข็งแรงประสบผลสําเร็จดังในอดีตก่อนที่จะมีโรคโควิด19เนี่ยนะครับพร้อมกับได้มีการส่งเสริมแล้วก็รักษาการจ้างงานลูกจ้างคนไทยให้มีงานมีไรายได้สม่ําเสมอสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งทางด้านของนายไพโรชโติกาสถียนะครับอธิบดีกรมการจัดหาง,งานก็ยังเปิดเผยต่อด้วยนะครับว่าสําหรับโครงการส่งเสริมและก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนั้นเนี่ยมีการเปิดให้ลงทะเบียนร่วมโครงการทั้งสิ้น2ระยะนะครับโดยระยะที่1วันที่20ตุลาคมปีที่แล้วนะครับ2พถึง20พฤศจิกายน 2,114เช่นเดียวกันในปีเดียวกันเนี่ยนะครับและในรอบที่2ก็คือ23พฤศจิกายนปี64ถึง20ธันวาคมปี64นะครับเนื่องจากพบว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจและก็ได้รับการชื่นชมจากนายจ้างสถานประกอบการจํานวนมากเพราะว่าประโยชน์เกิดกับนายจ้างแล้วก็รวมไปถึงสถานประกอบการโดยตรงทําให้ในายจ้างแล้วก็สถานประกอบการที่ลงทะเบียนไม่ทันภายในรอบที่1เนี่ยได้ขอให้กระทวงแรงงานทบทวน เปิดลงทะเบียนในระยะที่2ด้วยนะครับเพื่อสถานประกอบการได้รับสิทธิ์ที่ต่างๆในทั่วถึงโดยในจ้างแล้วก็สถานประกอบการภาคเอกชนที่มีลูกจ้างไม่เกิน200คนที่รับอนุมัติร่วมโครงการก็จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเนี่ย3,000บาทต่อ ลูกจ้างสัญชาติไทย1คนต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนในเดือนพฤศจิกายน20 1 4ถึงมกราคม2015น้นั่นเองนะครับและหากมีการจ้างงานเพิ่มจากยอดการจ้างงานณวันที่16พฤศจิกายน25 1 4ก็จะได้รับเงินส่งเสริมการจ้างงานใหม่จำนวน3,000บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย1คนต่อเดือนตามจำนวนการจ้างงานจริงนะครับโดยมีเงื่อนไขก็คือในจ้างเนี่ยต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ95ในระหว่างเข้าร่วมโครงการหากไม่สามารถทาได้ ก็จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นนะครับซึ่งเงื่อนไขสําคัญข้อนี้เนี่ยก็ช่วยลดโอกาสที่ลูกจ้างจะถูกเลิกจ้างในช่วงที่นายจ้างหรือว่าสถานประกอบการร่วมโครงการนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นโครงการที่ทําให้รักษาในเรื่องราวของการจ้างงานโดยเฉพาะคนสัญชาติไทยเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระชมีและความมั่นคงเนี่ยนะครับเขามีการจัดการประกวด วาดภาพระบายสีในหัวข้อ แต้มสีเติมฝันด้วยพอเพียงที่เพียงพอนะครับทิงนวัชนะเลิศนะครับเป็นเงินสดพร้อมกับโล่แล้วก็เกียรติบัตรด้วยซึ่งการประกวดนียแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับมีทั้งหมด32รางวัล4ประเภทมีอะไรบ้างครับก็มีประเภทประถมศึกษาตอนปลายนะครับก็คือน้องๆที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6นะครับหรือว่าป4ถึงป .6 นี่แหละมีจำนวน8รางวัลด้วยกันประเภทที่2คือประเภทมัธยมศึกษาตอนต้นครับก็คือม .1 ถึงม .3 นะครับแรางวัล ประเภทที่3มครับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับก็คือชั้นม4ถึงชั้นม6นี่แหละนะครับหรือว่ารวมไปถึงในส่วนของผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษาด้วยนะครับอวชนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะร่วมประกวดได้ด้วยนะครับแรางวัลสําหรับประเภทนี้แล้วก็อีกหนึ่งประเภทสุดท้ายประเภทที่4นะครับประเภทอุดมศึกษานะครับหรือว่าผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีนะครับมีจํานวน8รางวัลด้วยกันนะครับส่งใบสมัครได้นะครับในการดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ ที่ rdpscc.rtarf.mi.th นะครับแล้วก็ส่งทางอีเมลนะครับซึ่งก็จะมีระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้แล้ว,วเหมือนกันจัดส่งเอกสารแล้วก็ส่งผลงานด้วยตนเองนะครับก็ได้นะครับไปที่ศูนย์ประสานงานโครงการอนึ่งมาจากพระชมิและความมั่นคงก็ได้หรือจะส่งมาทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกันนะครับที่ศูนย์ประสานงานโครงการอนึ่งมาจากพระชมิและความมั่นคงนะครับเลขที่9ทับ1หมู่16ตาบลคูคดอํเาเภอลำลูกกาจังหวปทุมธานีรหัสไปรษณีย์ก็12130นะครับ หรือว่าจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็โทรไปได้เลยนะครับที่หมายเลข0967564151นะครับเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคมนี้นะครับแล้วก็ส่งผลงานได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมแล้วก็จะประกาศผลนะครับในวันที่26มิถุนายน2565นั่นเองนะครับก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะร่วมส่งผลงานประกวดในกิจกรรมนี้ในโครงการนี้ได้นะครับ ทีนี้ในช่วงสุดท้ายนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามภาร,รกิจของกองทัพในการช่วยเหลือประชาชนกันบ้างนะครับ ไปกันที่จังหวัดน่านนะครับโดยสมันทนาสาภัยมณฑลทหารบกที่28โดยหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32นะครับนำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือบ้านประชาชนผู้ประสอบอัคคีภัยนะครับโดยการเข้ามอบเครื่องอุปโภคและก็บริโภคเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะครับซึ่งความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยไฟไหม้เสียหายทั้งหลังเลยครับก็ถือว่ายังโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วในพื้นที่ตำบลดงพญาอำเภอบ่อเกลือ กองพันธุ์ที่1กรมรบพิเศษที่1นํากําลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในโครงการบ้านพอเพียงชนบทปีงบประมาณ2,015นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมในการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ได้อโอกาสแล้วก็รวมไปถึงผู้สูงอายุผู้พิการในพื้นที่ตําบลป่าตาออาเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับไปกันต่อที่หน่วยราชการเคลื่อนที่51สํงงานัก 5, นงกา,านพัฒนาภาค5หน่วยราชการาหารพัฒนานะครับจัดก,กาลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วแล้วก็กาลังพลจิตอาสาพร้อมรถยนต์บรรทุกน้นําขนาด6,000ลิตร ดำเนินการแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่แหลงซ้ำซากนะครับในพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับไปกันต่อที่หน่วยร,รการเครื่อนที่52สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยรชการฐาหาพัฒนานะครับจัดกำลังคนจิตอาสาพ,พระเจรา904พร้อมจิตอาสาข,ของหน่วยเนี่ย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการกองชาการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดนหอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีดมา์นะครับไปกันต่อที่หน่วยพัฒนา,ก,นาการเคลื่อนที่22สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยราชการฐานพัฒนานะครับจัดกําลังพลชุดปฏิบัติงานช่างดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนประจําปีงบประมาณพฤศักรา2565นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็แก้ไขปัญหาทางเรื่องของการคมนาคมและก็ทุกาภัยในพื้นที่เป้าหมายโดยมีการขุดลอกแหล่งน้ําแล้วก็ปรับปรุงทางลูกรังเป็นผิ ในพื้นที่ตะมนลอุ่มเมาในพื้นที่อำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับหนุนพัฒนาการเคลื่อนที่3-4สำนักงานพัฒนาภาค3หนุนชะการหานพัฒนานะครับจัดกําลังคนปฏิบัติงานสนามในโครงการฟาร์มต้นแบบหนุมชะการหานพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ดําเนินการสร้างอุมโมงอาหารภายในโคกหนองนามโมเดลนะครับทั้งนี้เป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลให้สามารถเพิ่มรายได้ ในครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับหน้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-4ตำบลหัวรอมเพเ่อเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับ อีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายครับสำนักงานพัฒนาภาค2หนุ่มชกานการหารพัฒนาก็เข้าดําเนินการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลให้กับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาในการขาดแคลนน้าบุปโภคบริโภคและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตําบลนาดินดําอําเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ